بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้รายการอัลอาทิกนะครับมาคุยกับพี่น้องดูพี่น้องหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะอาจารย์มาถึงสถานีแล้วหรือนะครับวันเสาร์ก็อยู่ที่ปัตตานีวันอาทิตย์อยู่ที่สงขลานะครับวันจันทร์ก็กลับมาถึงที่สถานีด้วยความปลอดภัยภายใกล้การคุ้มครองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ก่อนอื่นก็ขออัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะบอกพี่น้องเหลือเกินนะครับว่า2วันที่ผ่านมานี่รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากนะครับไม่ว่าจะพบกับพี่น้องในงานของมุสลิมะห์มุนตะกอหลังจากที่ได้ไปงานมุนตะกอแล้วนะครับก็มางานที่สงขลาพี่น้องที่สงขลานะครับที่โคกเมาก็ไม่แพ้นะครับพี่น้องทางปัตตานีนะครับก็มากันอย่างถือว่าถ้าพูดถึงสถานที่ก็สมน้ำสมเนื้อนะครับพี่น้องก็มากันอย่างคับคั่งเหมือนกันนะครับเราจัดงานแล้วก็หารายได้ช่วยกิจกรรมหนึ่งแต่นั่นเป็นสิ่งหนึ่งแต่หลายๆสิ่งหรือสิ่งที่สุดยอดกว่าก็คือการได้มุนตะกอการได้พบปะการได้พูดคุยการได้วิสาสะกันกับพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าบรรดาคนรุ่นใหม่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องเหลือเกินว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต้องมีการความเป็นอุคูวะความเป็นพี่น้องและความเป็นพี่น้องนี่แหละจะสร้างความรักนะครับแล้วก็การเดินหน้าไปพร้อมๆกันในเรื่องของการนำสารของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ขจรกระจายไปแหมวันนี้เกินนานเหลือเกินนะครับก็ดีใจนะครับไม่รู้จะพูดยังไงก็ฝากไว้แล้วก็มีเรื่องของควันหลงน่าจะอยู่ในรายการท่านถามแล้วก็อยู่ในรายการคุยถูกคอดีกว่าแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่วันนี้เนี่ยก็ก่อนเนื้ออื่นใดที่จะเข้าเนื้อหานะครับก็ฝากนิดนึงนะครับว่าตอนนี้บัตรทอล์กนะซีซั่น2นะครับในภายใต้หัวข้อแต่งเหอะแต่เองนะครับบัตรเหลือน้อยมากแล้วนะครับเหลือประมาณ40ใบเท่านั้นซึ่งพี่น้องหลายคนก็จะไปซื้อหน้างานผมกลัวเหลือเกินนะครับอันนี้กลัวจริงๆก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเอาเลยตามเลยแล้วล่ะครับแต่ให้บอกพี่น้องว่าจากจำนวนทั้งหมด45ขอโทษจากทั้งมวล500ที่นั่งตอนนี้เหลือแค่40ที่นั่งเองเท่านั้นนะครับรวมถึงยอดอีก20ใบที่พี่น้องทำบุญมาที่ผมแล้วก็ให้กับพี่น้องตอบคำถามนะครับตอบคำถามให้กับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์สัปดาห์นี้เราจะแจกให้หมดที่เหลือนะครับก็อีก20ใบพี่น้องจะไปรับที่หน้างานอันนี้เป็นสิทธิพิเศษเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่น้องทำบุญมาก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเหลือไม่มากแล้วนะครับพี่น้องที่ชะล่าใจอยู่เนี่ยหรือว่ายังไม่ตัดสินใจนี่กรุณาตัดสินใจนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะ อะไรล่ะก็จะล่าช้าไปนะครับแล้ววันที่พี่น้องจองเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้นะครับพี่น้องที่จองก็ตอนวันพรุ่งนี้เนี่ยเสื้อมาถึงผมแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็จะนำส่งไปทางปัตตานีนะครับแล้วก็จะเก็บเอาไว้รอเอาไว้นะครับให้กับพี่น้องที่จองเสื้อลายแบบนี้คือทอล์กนะครับซีซั่น2นะครับเป็นลิมิเต็ดมี50ตัวเท่านั้นครับแล้วก็ไม่ทำอีกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้กับบรรดาคนที่ติดตามแล้วก็ที่เราใช้ภาษากันว่าเป็นแฟนคลับนี่นะครับหรือว่าติดตามผลงานเรื่องราวของการทอล์กมาอย่างต่อเนื่องอินชาอัลเลาะห์พี่น้องก็จะได้อย่างที่พี่น้องได้ตั้งใจไว้ก็ยะซากัลลอฮ์สำหรับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมในทุกภาคส่วนนะครับเอาล่ะครับตอนนี้วันนี้ผมให้หัวข้อเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าเหตุการณ์หรือเปล่าไม่รู้เนื่องจากว่าผ่านมาแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของมุนตะกอมุสลิมะนะครับมุนตะกอมุสลิมะอยากจะบอกพี่น้องเหลือเกินนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเรานำไปสู่เรื่องของเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะครับ
เรื่องของมุสลิมะเสียส่วนใหญ่เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มุสลิมะให้ความสนใจเหลือเกินและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับพี่น้องได้แจ้งมาเรื่องของอัปเดตยอดนะครับก็แจ้งมาได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ เราทีมงานปวดหัวมากครับสำหรับพี่น้องที่จะไปร่วมงานทอล์ก2นะครับวันเสาร์นี้แล้วนะครับที่โรงแรมซาวเทิร์นวิวบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมง3ชั่วโมงเต็มอิ่มกับ3ชั่วโมงเรื่องราวของแต่งเหอะแต่เองจะเป็นลีลาของการทอล์กนะครับก็คือยืนพูดคุยกับพี่น้องก็พี่น้องก็ให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าจะมากันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวเชียวจากยอดของบัตรนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับมุสลิมะตอนนี้เนี่ยนะครับได้มีการตื่นตัวโดยเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้นะครับจังหวัดอื่นมีการตื่นตัวนะครับโดยเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้เพราะเราไปเห็นเองเนื่องจากว่ามุสลิมะเหล่านี้เนี่ยมีการมีความขมักขม้นเอาใจใส่ในเรื่องราวของศาสนาทั้งที่บางทีเป็นกลางวันนะครับมุนตะกอล่าสุดนี่มาคนเป็นจำนวนหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่เป็นจำนวนหมื่นเขาได้ข่าวว่าเก้าอี้อย่างเดียวก็หมื่นกว่าตัวแล้วล่ะครับคนเป็นหมื่นนี่นะครับมารวมตัวในที่เดียวกันแล้วก็มาฟังเรื่องราวของศาสนาไม่มีเงื่อนไขอื่นไม่มีเป้าหมายอื่นไม่มีสิ่งอื่นที่จะมาทำมาดึงแนวคิดดึงเขาเรียกดึงจิตวิญญาณออกจากเป้าหมายเดียวที่บรรดาพี่น้องมุสลิมได้มาร่วมงานมุนตะกองานมุนตะกอมุสลิมนี่ผมก็เลยบนเวทีผมมีโอกาสพูดได้แค่15นาทีนะครับฉะนั้นเมื่อความน้อยนิดบนเวทีเราถือว่าเราไปร่วมกิจกรรมกันเรื่องเวลาเรื่องเด็กๆครับเรื่องชิลๆมากนะครับการที่ได้ไปปรากฏตัวเจอพบปะพี่น้องพูดคุยให้สลามอันนั้นผมว่าถือว่ายิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิชาการพี่น้องเอาจากรายการของเราได้แต่การที่ไปพบปะพูดคุยวิสาสะกันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องพิจารณากันอยู่อย่างมากมายนะครับมี เรื่องราวของมุนตะกอที่ผมพลาดโอกาสไม่ได้พูดนะครับไม่ได้คุยกับพี่น้องบนเวทีก็คือเรื่องของสตรีแต่งกายนั้นที่ไม่ปกปิดเอาร้อของสตรีนะครับน้อยสุดนะครับอนุญาตที่น้อยสุดที่อนุญาตได้นะครับ2สถานที่เท่านั้นนะครับที่อนุญาตให้เปิดได้สำหรับมุสลิมะก็คือใบหน้าของนางแล้วก็มือทั้ง2ของนางนะมือถึงข้อมือนี่นะครับอันนี้อนุญาตน้อยสุดแล้วที่จะเปิดคือ2สถานที่นี้เท่านั้นนะครับ2อวัยวะร่างกายนะครับมือข้างขวาข้างซ้ายนี่ผมถือว่าเป็นอันเดียวกันนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าวานิซาอุนกาซียาตุนอาลียาตุนมุมีลาตุนมาอีลาตุนรูอูซุฮุนนะกะอัสนิมะติลมุคติลมาอีลาติลาตะดะคุนนัลญันนะห์นบีบอกแบบนี้ว่าสตรีที่สวมใส่คล้ายเปลือยกายนะครับแล้วก็เดินสายสะโพกไปมาแล้วก็ศีรษะของนางเนี่ยเหมือนอูฐนะครับเอียงเหมือนอูดโนกอูดประหนึ่งโนกอูดนบีบอกว่าเวลาลายะตะคุนลายะตะคุนนั้นยันนะนางจะไม่ได้เข้าสวรรค์เวลายะยิดนะรีฮาฮานางไม่ได้กินไอของสวรรค์ว่าอินนารีฮาฮาลายูยะดุมินมาซีรติกะซาวะกะซาแม้ว่ากลิ่นไอของสวรรค์จะโชยมาระยะเท่านั้นเท่านี้ก็ตามจะใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ตามก็ไม่ได้กลิ่นของสวรรค์พี่น้องนี่เป็นความมันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำนะครับตอกย้ำตัวของมุสลิมะตอกย้ำความเป็นมุนตะกอมุสลิมะว่ามุสลิมะนั้นจะต้องไม่แต่งกายเหมือนเปื่อยกายคำว่าเปื่อยกายในที่นี้มันมีนัยยะแบบนี้ว่าหนึ่งก็คือนะครับอันหนึ่งก็คือนะครับคนหนึ่งก็คือะไรนะเรื่องของการปกปิดเอาเหรอนะครับเปิดได้นะครับที่อนุญาตให้เปิดได้คือหน้าและก็มือทั้งสองนี่หนึ่งนะครับสองเสื้อผ้าเนี่ยจะต้องไม่บางเห็นสีผิวเสื้อผ้าต้องไม่บางเห็นสีผิวและก็สามจะต้องไม่รัดรูปมุสลิมหลายคนนะครับแม้กระทั่งที่ประเทศอินโดนีเซียแหมอันนี้ที่
แหมรัฐอะไรสักรัฐหนึ่งนะครับที่บอกเอาไว้นะว่าถ้ามุสลิมคนใดเนี่ยครับเดินเข้าไปหรือขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วก็แต่งกายกางเกงรัดรูปเสื้อรัดรูปก็จะถูกตำหนิและก็ถูกคัดออกมาแล้วก็จะมีการกดของในรัฐนั้นนะครับสถานที่นั้นของอินโดนีเซียแหมดีเหลือเกินนะครับแม้ว่าจะไม่เบ็ดเสร็จก็ตามไม่ถูกต้องทั้งหมดแต่อย่างน้อยเป็นการกระตุ้นให้กับเรานะครับได้รู้นะครับว่าเรื่องของการปกปิดเอาร้อเนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าคุมฮิญาบใส่เสื้อแขนยาวแล้วเป็นการปกปิดเอาร้อถุงเท้าใส่ไหมใส่ด้วยเป็นการปกปิดเอาร้อเปล่าครับแล้วถ้ารัดรูปอ่ะนั่นก็เรียกไม่ปกปิดเอาร้อแล้วถ้าบางเห็นสีผิวล่ะก็ไม่ปกปิดเอาร้อถ้าสมมุตินะครับอันนี้มีหรือเปล่าบนสังคมเราบนโลกดุนยานี้ไม่ทราบยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆถ้าสมมุติว่ามุสลิมคนหนึ่งคุมฮิญาบปรากฏว่าผ้าคุมฮิญาบเนี่ยมันบางจนกระทั่งเห็นเส้นผมอันนี้เขาเรียกว่าไม่คุมฮิญาบอันนี้ไม่เรียกคุมฮิญาบหรือแต่งตัวนะครับมิดชิดนะครับไม่รัดรูปนะไม่รัดอะไรนะเสื้อไม่รัดรูปแต่เสื้อแขนเนี่ยมันบางจนกระทั่งเห็นเลยครับเห็นสีผิววันนั้นมีโอกาสได้ดูพี่น้องได้ส่งอะไรอะโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าที่ตัดชุดวันแต่งงานก็ปรากฏว่าพอไปดูแล้วเนี่ยชุดวันแต่งงานบางชุดนี่นะครับรัดรูป2รัดรูปด้วยนะครับ2ก็คือแขนเนี่ยมันบางจนกระทั่งเห็นสีผิวทำไมรู้ล่ะก็เวลาเขาใส่ไว้ในหุ่นนะครับแขนเนี่ยมันก็จะเห็นเลยครับเห็นสีผิวของหุ่นที่เสื้อเนี่ยมาแขวนมาสวมใส่เนี่ยแสดงว่าถ้าหากว่ามุสลิมคนใดเนี่ยสวมใส่เสื้อนะครับโดยเฉพาะชุดแต่งงานหรือไม่ใช่ชุดแต่งงานก็ตามชุดนิกะห์ก็ตามถ้าเห็นสีผิวมันก็ผิดฉะนั้นนบีถึงบอกว่าจะมีการมุสลิมจะมีการแต่งกายนะครับแต่ประหนึ่งอาลียาตก็คือการแต่งกายแบบเปลือยกายหรือวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยคุมฮิญาบนะฮิญาบเล็กนั่นก็ไม่ถูกฮิญาบใหญ่ก็จริงอยู่แต่ปรากฏว่าเสื้อแขนสั้นก็เห็นอีกไม่ได้เหมือนกันพี่น้องก็ถามว่าเอ๊ะทำไมศาสนาถึงเข้มงวดกับบรรดาเหล่ามุสลิมเหล่าสตรีครับต้องเข้มงวดครับเพราะว่าไม่ว่าสรีระของสตรีไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือด้วยกับ อะไรก็ตามอัลลอฮ์สร้างสตรีมาสร้างผู้ชายมาเป็นคู่ครองซึ่งกันและกันเมื่อเป็นคู่ครองซึ่งกันและกันเนี่ยเมื่อเป็นคู่ครองซึ่งกันและกันอารมณ์หรืออะไรต่อมีอะไรที่อัลลอฮ์บรรจุอยู่ในตัวของผู้ชายตัวของผู้หญิงนะครับมันมีแน่นอนอัลลอฮ์สร้างผู้ชายมาเพื่อให้มีเรื่องของปฏิกิริยาต่อเพศตรงข้ามอัลลอฮ์ก็เลยบัญญัติให้กับอะไรครับให้กับมุสลิมเนี่ยใช่ไหมครับแต่งกายโดยการปกปิดความสวยงามของนางเปิดได้โชว์ได้ก็เฉพาะสามีของนางเท่านั้นหรือบุคคลที่เป็นมหรอมของนางนะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องราวที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องให้ความสนใจนะครับประเด็นต่อมาสตรีที่ไม่ดีในทัศนะของอิสลามคือสตรีแบบนี้ครับวะชัรรุนิซาอีกุมวะชัรรุนิซาอีกุมุนมุตะบัรริยาตุลมุตะคอยยิลาตสตรีที่ไม่ดีนะครับในหมู่พวกท่านคำว่าชัรรุนเนี่ยในที่นี้เนี่ยแหมมันจะภาษาไทยมันก็จะมีนะครับไม่ดีเลวชั่วอะไรพวกนี้แต่ชัรรุนเนี่ยมันแปลในคำสุดท้ายเลยครับแต่ผมก็ไม่อยากแปลให้กับพี่น้องมุสลิมที่เกิดความเข้าใจเพราะว่าเกิดเข้าใจในการที่แหมตำหนิมุสลิมหรือเปล่าเปล่านะครับคืออย่างนี้พี่น้องวันนี้เนี่ยผมคุยกับพี่น้องในการอัลลาตีเฉพาะคุยของเรื่องของมุสลิมเดี๋ยวพี่น้องมุสลิมบอกแหมทีมุสลิมไม่คุยครับแต่ว่ามันไม่ใช่วันนี้เราคุยเรื่องเดียวเป็นเรื่องๆไปเดี๋ยวพี่น้องสงสัยอะไรไม่ต้องมีปัญหาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่น้องก็โทรเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นยังไงเอาว่าเป็นความเข้าใจตรงกันนะครับชารุนิซาอีกุมคนที่นิซาผู้หญิงที่ไม่ดีก็คือผู้หญิงที่อันมุตะบะอันมุตะบาริยาตคือสตรีที่อวดเครื่องประดับอันมุตะคอยยิลาต
แล้วก็อวดความสวยงามของนางต่อหน้าบุคคลที่ไม่ใช่มหรอมของนางหรือคนที่ไม่ใช่สามีของนางไอ้เรื่องความสวยของนางที่จะอวดอวดให้ใครครับอวดให้กับสามีของนางเท่านั้นครับหรือให้กับคนที่เป็นมหรอมของนางดูได้แต่ที่ไม่ได้ก็คือเพศตรงข้ามที่แต่งงานกับเราได้ครับที่เราจะไปอวดจากฮะดีษส่วนนี้ผมก็แปลกใจเหลือเกินนะว่าทำไมเวลามุสลิมะนะครับไปงานนิกะห์ถึงได้แต่งตัวแต่งกายเหมือนไปโชว์กับไปโชว์คนที่มาในงานหรือเหมือนประหนึ่งตัวเองเป็นเจ้าสาวยังไงอย่างนั้นนะครับก็ในเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าอวดเครื่องประดับแต่เราใส่เครื่องประดับไปอวดสร้อยคอนี่นะครับพี่น้องเราใส่สร้อยคอผู้หญิงอนุญาตให้ใส่แล้วเราก็สวมเสื้อแล้วเราก็คุมหิญาบเราก็ใหญ่อยู่แล้วยังไงก็ไม่เห็นนะครับแม้ว่าจะเอาสร้อยคอเนี่ยใส่ทับเสื้ออีกทีนึงหิญาบใหญ่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นแต่ว่าเรานี่แปลกนะครับใส่คุมหิญาบพอไปงานนี่ก็เอาสร้อยคอมาใส่นะใส่หลังจากที่คุมหิญาบเสร็จแล้วมันก็จะเห็นเครื่องประดับเครื่องประดับไม่ใช่การชี้ชวนชี้วัดเรื่องอะไรครับเรื่องของอีหม่านนะครับคนที่แต่งงานแต่งกายแล้วก็ไปอวดเครื่องประดับให้คนอื่นไม่ได้หมายรวมว่าเป็นการบ่งชี้ถึงคุณธรรมจริยธรรมในตัวของผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่อิสลามไม่ได้ดูตรงนั้นอิสลามดูที่เรื่องของเนียดเรื่องของหัวใจครับพี่น้องอยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้ว่าการที่เรานี่นะครับได้แสดงในการโอ้อวดเนี่ยอันนี้ไม่ได้ครับสมัยยาฮิลิยะนะครับสตรีในสมัยนั้นนะครับเขาก็มีการสวมใส่ข้อกำไลข้อเท้าเสร็จแล้วก็มีกระพวนเวลาเดินไปไหนก็ดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไปเรื่อยศาสนาก็เลยห้ามให้มีเสียงอะไรครับเสียงกุ้งกิ้งไอตัวกระดิ่งหรือว่ากระพวนไอส่วนสร้อยข้อเท้าเนี่ยไม่ว่าแต่อย่าโชว์ใส่ไว้ในบ้านอวดคนที่เป็นมหรอมอวดคนที่เป็นสามีอยู่กับหน้าสามีก็แต่งตัวให้เต็มที่เลยนะครับอันมุตะคอยยิลาตแล้วก็อย่าอวดความสวยของนางประการแบบนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหมอันนี้ยังไงก็ต้องพูดนะครับบรรดามุสลิมะบรรดาไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นมุสลิมะที่เป็นวัยรุ่นนะครับที่อาเกนบัลเล็กแล้วบรรลุศาสนาภาวะแล้วมีรอบเดือนแล้วอย่าโชว์ใบหน้าตัวเองลงเฟซอย่าประกาศหรือแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองใบหน้าของตัวเองลงเฟซครับอยากจะลงเฟซหันหลังถ่ายรูปแล้วลงหรือถ่ายฮิญาบหรือถ่ายอะไรก็ได้ที่เป็นตัวแทนอะไรก็แล้วแต่ถ่ายป่าเขาลำน้ำไผ่ตามแม่น้ำไผ่ท้องฟ้าถ่ายอย่างอื่นไปแต่ไม่ต้องเอาตัวเราออกไปลงเฟซนะเพราะการที่เราเอาหน้าของเราไปลงเฟซเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเราได้แสดงความสวยงามโชว์ความสวยงามของตัวเองอย่างที่นบีบอกเป็นสตรีที่ไม่ดีเลยในทัศนะของอิสลามงั้นเราเนี่ยอาจจะมีลูกสาวแล้วก็ไปดูว่าลูกสาวของเราเนี่ยที่อาเกนบาเล็กเนี่ยลงรูปตัวเองไหมนะครับไปไหนก็ถ่ายหน้าตัวเองปุ๊บเสร็จแล้วก็ลงเสร็จแล้วก็รอดูว่าเอวันนี้เพื่อนๆจะมาคอมเมนต์ว่ายังไงหมายถึงว่าถ่ายหน้าของเราเองนะครับเพื่อนๆหลายคนก็บางคนก็เขียนใส่ไปแหมน่ารักจังน่ารักฟุดๆปรากฏว่าคนที่เป็นต้นแบบก็ได้บาปคนที่ไปคอมเมนต์ก็ได้บาปใครที่เป็นเพื่อนแล้วก็ไปกดไลค์อีกก็ได้บาปกี่ไลค์ก็ตามพาไปหาบาปหาคนแรกหมดเลยแล้วบาปมันก็ต่อเนื่องกันไปนะเช่นเราเนี่ยลงรูปคนแรกเรามีเพื่อน100คนสมมุตินะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแต่ละ1คนก็จะมีเพื่อนอีก100คนสมมุตินะครับอันนี้ผมตีแบบแหมบางคนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ปรากฏว่าเรา1คนนะฮะรูปเราลงแค่คนเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าผลละบาปที่เราได้จากใครจากเพื่อนอีก100คนและเพื่อนแต่ละคนมีอีก100คนพี่น้องก็คูณกันสิครับว่าความผิดของเรา1แสน1ล้านหรือกี่ล้านก็ตามมาหาเราเพียงคนเดียวเพียงเพราะ
เราลงรูปของเราเองลงหน้าตาของเราด้วยความสะสวยนะครับลงไปเสร็จปรับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ให้คนมากดไลค์แบบนี้ผลละบาปนี่หาเราหมดเลยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเรื่องที่ต้องตักเตือนกันแล้วก็เรื่องที่ต้องบอกพี่น้องบอกว่าแหมอาจารย์พูดแบบนี้ไปทวนกระแสของเขาช่วงนี้มันเป็นช่วง Facebook กำลังได้รับความนิยมในหมู่ของทุกคนแล้วก็ทำไมจะลงรูปไม่ได้ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่แล้วทำไมจะถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายสิครับไม่ว่าอยากถ่ายของกินก็ถ่ายไปอยากถ่ายรถถ่ายอะไรไปเที่ยวน้ำตกก็ถ่ายน้ำตกลงแต่ไม่ต้องเอาหน้าเราลงนะครับเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เอาหน้าของเราลงแสดงความสวยงามของในความเป็นมุสลิมะฉะนั้นมุสลิมะต้องระวังสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นความผิดเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าบาปดิจิตอลนะฮารอมดิจิตอลผมก็ไม่รู้จะใช้ศัพท์ยังไงครับไม่ค่อยอเล่มเรื่องเทคโนโลยีของเขาก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเตือนกันไว้นะครับยิ่งโดยเฉพาะบ้านไหนมีลูกสาวหน้าตาดีๆก็ต้องกำชับลูกสาวว่าอย่าลงรูปของตัวเองโดยเด็ดขาดแล้วมันจะเป็นฟิตนะแล้วก็ผู้ชายที่เขาเห็นเนี่ยไม่รู้ว่าคนไหนมีโรคนะครับเพราะนบีบอกแล้วว่าในหัวใจของบางคนเนี่ยเป็นโรคมารอดมีโรครูปลงไปปุ๊บเซฟเก็บไว้ดูนะครับดูแล้วดูอีกดูไปน้ำลายไหลไปดูไปก็แบบอยากจะไปขอนางเลยหรือว่าอยากจะอะไรมากกว่านั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นความผิดที่ต่อเนื่องเขาเรียกว่าเป็นความผิดที่เขาเรียกว่าความผิดแบบโบนัสนะครับมันจะมีเท่าทวีคูณหลายคนพอมารู้ก็ลบภาพตัวเองทิ้งออกหมดนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับเตาบะแล้วก็ลบภาพของตัวเองประการต่อมาบ้านคือสถานที่ดีที่สุดของผู้หญิงหากว่านางออกนอกบ้านก็ให้ปกปิดร่างกายให้มิดชิดนบีบอกอย่างนี้ว่าก็นาฟีบุยูติกุนนะอันที่จริงแล้วจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกนางเถิดว่ากอรนะฟีบุยูติกุนนะพวกนางจงอยู่ในบ้านของพวกนางอัลลอฮ์บอกว่าสถานที่ประเสริฐที่ดีปลอดภัยที่สุดคือฟีบุยูติกุนนะที่บ้านของนางวาลาตะบารชนะตะบารุยันยาฮิลียะติลอูลาและอย่าได้โอ้อวดความสวยของนางสมัยยาฮิลียะอันนี้เราพูดได้เลยนะครับสมัยยาฮิลียะเนี่ยเราบรรดาสตรีแต่งตัวออกมาเพื่อโอ้อวดความสวยงามของนางอัลลอฮ์จึงมีฮุกมเรื่องการปกปิดเอาร้อว่าด้วยการคุมฮิญาบว่าด้วยการคุมฮิญาบฉะนั้นใครก็ตามที่เปิดเผยร่างกายหรือแต่งตัวเหมือนเปลือยกายเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับสตรีที่อยู่ในยุคของยาฮิลียะเพราะนบีบอกว่าขอโทษอัลลอฮ์บอกว่าอย่าเลยครับวาลาตะบัรรัชนันตะบัรรัชนะอย่าอวดโฉมเหมือนเสมือนหนึ่งการอวดโฉมในสมัยยาฮิลียะนั้นพี่น้องไม่ต้องมาถามผมนะครับบางสถาบันปล่อยอนุญาตให้มีการเดินแบบมุสลิมก่อนมาเดินแบบตัดชุดคุมฮิญาบเป็นโมเดิร์นเป็นสไตล์โมเดิร์นแต่ปรากฏว่าสไตล์เหล่านั้นเป็นสไตล์รัดรูปเป็นแสดงสไตล์ของการดึงดูดเพศตรงข้ามสีสันฉูดฉาดบางทีเนี่ยแยกไม่ออกนะครับว่ารถแท็กซี่มิเตอร์หรือว่าอะไรหรือว่าอะไรเขาเรียกอะไรห่อขนมนะครับนะครับพลาสติกห่อขนมอะไรที่มันดูเหมือนลูกกวาดนะครับบางทีลูกกวาดลูกอมเดี๋ยวนี้เขามีสีสันเป็นสายรุ้งมุสลิมบางคนของเราก็แต่งตัวเป็นสีสันแบบนะครับแดงเหลืองเขียวส้มอะไรพันเองกันไอ้ลุงตุงนางให้ออกมาเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามบางคนนี่ใส่ทั้งที่หยาบทั้งตัวนี่สีแดงแจ๊ดเลยนะครับคือมันจะเป็นจุดสนใจและให้คนอื่นมองเราเนี่ยอันนี้พี่น้องไม่ต้องซื้อมาใส่นะครับคนตัดเองเขาก็บาปเราใส่เองก็บาปเพราะเขาตัดมาให้เรารัดรูปเหมือนกับการมีการรณรงค์กันไม่ให้ใส่เสื้อรัดรูปที่ให้คุมฮิญาบพี่น้องอย่าไปคิดว่านั่นคือเรื่องของการคุมฮิญาบอย่างเดียว
แต่มันคือคุมทั้งร่างกายครับเอ้าพี่น้องบอกว่าปิดถึงหน้าอกเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพี่น้องใส่มุสลิมท่านนั้นใส่กางเกงอะไรรัดรูปเลกเก้เลกกิ้งอะไรอ่ะไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ได้อ่ะครับแล้วมีใส่ไหมก็มีในสังคมมุสลิมที่มีเห็นใส่อยู่ก็มีเห็นใส่อยู่ก็แสดงให้เห็นว่าเราไปจับเรื่องเดียวบอกว่าอ้อศาสนาบอกให้คุมหิญาบคุมแต่ปรากฏว่าเอ้าใส่กางเกงเลกกิ้งอะไรผมเรียกถูกเปล่าไม่รู้รัดรูปไอ้กางเกงแบบนี้เขาไว้ใส่นอนในบ้านในห้องเป็นส่วนตัวไม่ใช่ออกมานอกบ้านฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องเหลือเกินนะครับว่าหลักการของศาสนาได้สอนเอาไว้อย่างชัดเจนอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่ายาอัยยูฮันนบียาอัยยูฮันนบียูกุลลิอัซวาญิกะวะบะนาติกะวะนิซาอิลมุมินีนนี่ใครที่อ้างว่าเรื่องของการคุมหิญาบเป็นเฉพาะประเทศอาหรับเขาอยู่ทะเลทรายมีคนพูดแบบนี้นะครับว่าเรื่องการคุมหิญาบมันเรื่องทะเลทรายมันไม่เกี่ยวกับบ้านเราที่เขาคุมเพราะว่าเขาได้ปิดเดี๋ยวมีทรายมาพายุทรายมาเขาจะได้ปิดไม่ใช่ครับอัลลอฮ์บอกว่าไม่อัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดเอ๋ยจงกล่าวกับภรรยาของท่านลูกสาวของท่านว่านีซาอินมุมินีนสตรีที่เป็นผู้ศรัทธาเอ้าใครจะมาอ้างตัวเองมาประกาศตัวเองว่าฉันไม่ใช่สตรีผู้ศรัทธาไม่ใช่ครับทุกคนก็เป็นมุสลิมะเป็นสตรีที่ศรัทธาอ้าวเมื่อศรัทธาต่ออัลเลาะห์รอซูลยุดานีนะอะไลฮินนะมินยาลาบีบิฮินนะพวกนางจงดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้ปิดมิดชิดนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการคุมหิญาบที่มิดชิดอย่างอื่นลงมาถึงยาวลงมาเลยนะครับแหมพี่น้องกำลังเรียกว่ากำลังได้รับอรรถรสกันเลยทีเดียวเชียวแป๊บเดียวครับได้เวลาเบรกแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในเบรกที่2ครับRahim wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahi innalil azim amma ba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh รายการสดก็แบบนี้ครับมีซูมเข้าซูมออกนะครับแล้วก็กว้างบ้างเลนกว้างเลนแคบบ้างก็อย่าเบื่อหน้าผมก่อนแล้วกันนะครับรายการอาร์ติกนี่ไม่ค่อยมีภาพอินเสิร์ตเท่าไหร่ให้พักสายตาเลยนะครับก็อาจจะสร้างความทรมานให้กับพี่น้องก็ได้เอาล่ะครับก็ยังคุยเรื่องของมุสลิมะอยู่เดี๋ยวผมคุยกับพี่น้องแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็จะเปิดสายสดให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องราวของมุสลิมะมุสลิมะเนี่ยผมว่าสานต่อแล้วก็ไม่ใช่หมดไปแล้วนะครับสำหรับงานแต่ยังคงสานต่ออย่างต่อเนื่องนะครับตะกี้อ่านอายะห์กุรอานยังไม่จบนะครับที่อัลเลาะห์บอกว่าให้พวกนางดึงมาปกปิดตัวของพวกนางซาลิกะอัดดะนาอันยูอะรอฟนะฟาลายุไซนะประเด็นนี้สำคัญมากครับนั่นก็คือว่านั่นเป็นการเหมาะสมที่นางจะเป็นที่รู้จักเพื่อที่พวกนางจะไม่ถูกรบกวนฉะนั้นผู้ชายในยุคสมัยยาฮิลิยะนี่นะครับใครที่ไม่คุมฮิญาบเนี่ยไม่มียินบาบไม่คุมฮิญาบก็บรรดาอันธพาลทั้งหลายก็จะเกี่ยวพาราศีบางทีถึงขั้นทำร้ายนะครับแต่พอมีการมีมุสลิมะที่คุมฮิญาบแต่งตัวเรียบร้อยอันธพาลเหล่านี้ก็จะไม่สนใจให้เกียรติบรรดาสตรีแล้วก็ไปแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์บอกว่าและจะไม่มีอันตรายนะครับจะไม่ถูกรบกวนจะไม่มีอันตรายใดๆวะกานัลลอฮูกอฟูรุรรอฮีมาอัลลอฮ์ทรงอภัยยิ่งทรงเมตตายิ่งฉะนั้นสถิติเนี่ยผมได้อ่านคำสารภาพของบรรดานักข่มขืนทั้งหลายเนี่ยครับเขาบอกว่าสิ่งแรกนะครับที่ตัดสินใจข่มขืนนะครับหมายถึงว่าสถิตินะครับเอานักข่มขืนมาเนี่ย100คนแล้วก็สัมภาษณ์สมมุตินะฮะ100คนผมไม่รู้ว่าเขาสัมภาษณ์กี่คนนะในคุกนะครับแต่ตีสมมุติ100คนที่มีคดีเกี่ยวกับการข่มขืนแล้วก็ถูกดำเนินคดี100คนแล้วก็มีการมีคนเข้าไปทำวิจัยว่าอะไรเป็นตัวแปร
ที่ทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่ที่จะทำที่จะข่มขืนผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาใช้มาตรฐานอะไรสิ่งแรกเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยนะสถิติก็คือแต่งกายอันนี้ส่วนใหญ่นักข่มขืนจะบอกนอกจากบางคนที่มีวิปริตวิปลาสที่ไม่เหมือนมนุษย์บรรดาเขานะเขาบอกว่าแต่งกายก่อนเลยครับถ้าแต่งกายยั่วยวนแต่งกายแบบ เปิดนั่นเปิดนี่เนี่ยโอกาสที่พวกเขาจะข่มขืนมีมากกว่าอันกุรอานได้บอกชัดเจนนะครับและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนท่านรอซูลนะครับที่พวกสตรีในยุคยาฮิลียะนั้นก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ปกปิดเอาเราะก็จะถูกละรานนะครับบางครั้งก็ถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้กระทั่งถูกข่มขืนก็ตามก็ฝากกับพี่น้องไว้เรื่องของการเขาเรียกอะไรนะเรื่องของการแต่งกายนะครับต้องย้ำบ่อยๆนะครับพี่น้องผมเองก็อยากจะย้ำกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันต้องย้ำกันบ่อยๆแล้ววันที่มุนตะกอที่ผมไปเจอเนี่ยก็คือมุสลิมะเป็นงานของมุสลิมะส่วนใหญ่และมุสลิมส่วนใหญ่ก็มางานกันฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากตรงนี้ให้กับบรรดามุสลิมะนะครับก็มีอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับก็คือเรื่องของการที่หะดีษที่ได้บอกถึงการเชื่อฟังสามีผมก็พูดบนเวทีไปนะครับแต่ว่าอธิบายเนี่ยยังไม่หมดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยากให้พี่น้องได้ฟังอีกสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดสายสดนะครับอิซาซอลละตินมะรอะตุคอมซะฮานบีบอกว่าเมื่อสตรีคนใดละหมาดคอมซะฮา5เวลาวะซอมัตชะฮรฮาและถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮาฟิซัตฟัรญะฮาแล้วก็รักษานะครับสิ่งพึงสนวนหรือเอาไว้เพศของนางวะตออัตซาวยะฮาแล้วก็เชื่อฟังสามีกีลาลาฮาคำว่าเชื่อฟังสามีในที่นี้คือตราเท่าที่สามีไม่สั่งใช้ในสิ่งที่ฮารอมนะครับกีลาลาฮาก็มีกล่าวแก่นางบอกว่าอุดุคลินยันนะมินไอยิอับบาวาบินยันนะชิติเธอจงเข้าประตูสวรรค์บานใดก็ตามที่เธอประสงค์นะครับเข้าประตูบานไหนก็ได้ที่เธอประสงค์อะไรครับพี่น้องมุสลิมนี่เข้าสวรรค์ง่ายจริงๆนะครับหนึ่งทำยังไงครับละหมาดครบห้าเวลา2ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน3ก็คือว่ารักษานะครับไม่ให้ทำซินาหรือรักษาประเภทของนางและก็ข้อที่4ก็คือต่ออัตต่อสามีทำแค่นี้อัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้สวรรค์เลยครับใจความสำคัญของหะดีษส่วนนี้ก็คือเรื่องของการเชื่อฟังสามีตราบเท่าที่สามีไม่สั่งใช้ในสิ่งที่ฮารอมตราบใดก็ตามที่สั่งใช้ในสิ่งที่ฮารอมอันนี้แน่นอนเหลือเกินนะครับมุสลิมะบรรดาภรรยาไม่ต้องเชื่อฟังนะครับเช่นสามีบอกว่าเอาตัวเองไปซื้อบุหรี่ให้ฉันหน่อยเราไม่ไปครับเพราะว่าบุหรี่มันฮารอมไม่ไปอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ไปอย่างเดียวนะต้องตำหนิสามีต้องบอกให้สามีเลิกทำสิ่งฮารอมด้วยอันนี้หน้าที่เรานะครับหน้าที่เราก็ฝากกับพี่น้องในช่วงแบบนี้นะครับแล้วก็สายสดนะครับพี่น้องท่านใดต้องการที่จะร่วมเขาเรียกอะไรนะร่วมถามคำถามนะครับแล้วก็ร่วมที่จะแสดงความคิดเห็นในรายการหรือว่าอาจจะมีควันหลงของมุนตะกอมุสลิมะนะครับบรรยากาศเหล่านี้เป็นบรรยากาศซึ่งอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าผมเองไปครั้งแรกสำหรับงานมุนตะกอนะครับครั้งแรกจริงๆนะครับก็ไม่เคยเห็นนึกเลยว่าพี่น้องจะมากันเยอะและคับคั่งขนาดนั้นซึ่งในชีวิตของผมที่มีการบรรยายมานะครับให้กับบรรยายทั่วไปหรือว่าเฉพาะมุสลิมะหรือไม่ใช่ก็ตามเนี่ยงานนั้นมุสลิมะเป็นครั้งแรกที่ผมบรรยายแล้วมีมุสลิมะมาฟังกันเยอะมากนะครับเอาล่ะครับมีสายสดเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะกาตุค่ะดามุรีดครับค่ะอาจารย์คะอยากจะบอกว่ารู้สึกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากเลยที่พระองค์เนี่ยได้ประทานกิยามะให้กับผู้หญิงได้ใส่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการปกป้องให้เกียรติผู้หญิงนะคะให้พ้นจากการถูกละเมิดทางสายตาใช่ครับถึง
แม้ว่าบางทีเนี่ยสายตาของต่างศาสนิกเขาจะมองเราไม่ค่อยดีก็ตามนะคะเราก็ไม่อยากจะสนใจหรอกแล้วก็บางทีเวลาเราเข้าไปซื้อของในเซเว่นเนี่ยพนักงานเซเว่นก็จะมองเราตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยอะค่ะอืมใช่ใช่คิดว่าเราไปขโมยของหรือเปล่าหรือว่าจะเอาของเนี่ยซ่อนไว้ในผ้าคลุมเสื้อหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับผมครับตัวเองก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะคะอ่าไม่เป็นไรอันนั้นก็ถูกแล้วก็ถูกมองแบบนี้ตลอดแหละครับไม่ว่าในบ้านเมืองเราหรือต่างประเทศก็ตามนะต่างประเทศหนักกว่าเราอีกนะเนี่ยครับครับอันนี้ร้อนมากแล้วก็บางทีพี่น้องแบบไม่ใช่พี่น้องสิบางทีคนต่างชาติก็ถามว่าเธอใส่เสื้อแบบนี้เธอไม่ร้อนเหรอไม่รู้ว่าอะไรเลยเหรออะไรแบบนี้แล้วบางทีเขาแสดงความเป็นเหยียดขนาดว่าบางทีฉันมีเพื่อนต่างชาติบางทีแม่เขาอ่ะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเธอไปชวนเพื่อนมุสลิมไปบ้านนะเธออย่าให้เขาคุยหยาบนะครับอายอะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วอย่างแล้วบางทีนะคะฉันเห็นในเฟซเนี่ยผู้หญิงนะคะที่เขาแต่งตัวคุณเหียบเรียบร้อยแต่ว่าใส่ชุดข้าวจะหรูอะค่ะนั่นแหละสั่นมาเนี่ยเขาก็ลงเฟซว่าอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์คือการแต่งกายเนี่ยนะครับสำหรับมุสลิมเนี่ยอันนี้ต้องพูดกันอย่างแบบเปิดอกเลยนะว่าการแต่งกายของมุสลิมเนี่ยเพื่อปกปิดเอาร้อแล้วการแต่งกายนั้นจะต้องไม่ดึงดูดเพศตรงข้ามประเด็นอยู่ตรงนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแต่งกายแล้วมันไปดึงดูดเพศตรงข้ามเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่งดไม่งามเลยนะครับแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะครับแล้วผู้หญิงส่วนมากเนี่ยก็จะไม่ใส่ถุงเท้ากันด้วยนะคะอาจารย์ทำไมเหรอคะอาจารย์อันนี้ก็ต้องสอนกันต้องบอกกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ละเอียดกันในเรื่องนี้จริงๆแล้วมุสลิมเนี่ยที่ผมบอกตอนต้นรายการจำได้ใช่ไหมครับเปิดได้มากสุดก็คือ2สถานที่ตอนนั้นคือใบหน้าแล้วก็มือทั้ง2ส่วนเท้านั้นถือว่าเป็นเอาร้อนะครับต้องใส่ถุงเท้านะครับหรือไม่ก็ต้องใส่อับายะนะครับปิดเท้าเลยนะครับแล้วขอถามถึงเรื่องของกางเกงเรกกิ้งนิดนึงค่ะท่านเองก็ใส่หรอว่าจะใส่แล้วก็จะใส่กระโปรงครับอีกชั้นนึงอย่างนี้ได้นะคะได้สิที่ผมยกตัวอย่างตะกี้เนี่ยคือไม่มีกระโปรงใส่ทับมาครับก็คือใส่เลกกิ้งออกมาเลยอะครับอันนี้มีเคยเห็นอยู่ก็บอกให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยไปเตือนนะครับบอกว่าไม่ควรใส่แบบนี้นะแล้วก็มันเป็นการลัดรูปก็คือการเปลือยกายนั่นแหละครับแต่ว่าถ้ามีกระโปรงหรืออับยัดใส่ไปเทียนนี่ไม่เป็นไรครับครับแล้วก็ขอพูดถึงนิตยสารนิซ่าอีกนิดนึงนะคะได้ครับได้ครับฉันไปบ้านเพื่อนเราก็เห็นเขาเอามาอ่านอยู่แล้วฉันบอกว่าเธอซื้อหนังสือพวกนี้มาทำไมก็บอกว่าเขาขอเอามาดูแบบเสื้อแค่นั้นเองอะค่ะอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วเขาบอกว่าแล้วฉันก็สงสัยเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าผู้หญิงที่มาลงอยู่ในหนังสือนี่เป็นมุสลิมมะเราเหรอคะเป็นซุนนีเราครับชีอะห์ไม่เคยเอาลูกสาวชีอะห์มาลงเลยแม้แต่คนเดียวนะเขาก็ทำลายเราทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับแล้วพวกเราก็แหมพอรู้ว่าลูกสาวหรือว่าญาติได้ลงนี่ก็ดีใจซื้อกันไม่ได้ครับสำนักพิมพ์นี้เนี่ยคนจัดทำเป็นชีอะห์ทั้งกระบวนการนะครับเขาต้องการที่จะให้ซุนนีเนี่ยออกห่างจากหลักการอิสลามของเราซึ่งศาสนาเขาเองก็ห้ามนะแต่เขาไม่ส่งเสริมแต่เขาก็ยังทำไมครับยังมาทำให้กับศาสนาของเราเนี่ยมัวหมองนะครับโดยการที่เอาลูกสาวซุนนีไปออกแบบหน้าปกซึ่งเราไม่มีศักดิ์ศรีเลยนะที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองภูมิใจได้ยังไงที่เอาลูกสาวไปลงหน้าปกเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ฮารอมนะครับแล้วที่ฉันเห็นบ่อยอยู่เหมือนกันก็คือว่ามีการจัดแฟชั่นมุสลิมมาแล้วก็เอาพวกดาราอะไรมาแต่งแบบนี้ได้ไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แล้วครับเราทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความผิดนะครับไปร่วมงานก็ผิดคนที่ไปร่วมงานแล้วไม่เตือนก็ผิดนะครับเพราะว่าผู้หญิงไปโชว์บนเวทีไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมไว้ไม่เอาผู้หญิงมาออกรายการล่ะถ้าทำได้ไงมันทำไม่ได้อะครับแล้วนี่ไปโชว์แล้วเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นคุมฮิญาบแบบแฟชั่นคุมฮิญาบแบบโหนกอูฐคุมฮิญาบแบบไม่ปกปิดหน้าอกแล้วก็เป็นแฟชั่นซึ่งอันนี้มันก็ผิดตั้งแต่ต้นฉะนั้นสถานที่ให้จัดคนไปดูคนเดินแบบถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยถือว่าได้รับความผิดทั้งหมดครับครับเขาคงจะอาจอยากจะให้มุสลิมาเราสู่สากลมั้งคะจ้ะก็ไม่ถูกครับนะฮะเราจะไปสนใจในเรื่องความสวยของเสื้อผ้าความสวยของหน้าตาทำไมเพราะว่ามุสลิมาเวลาเข้าสวรรค์อัลเลาะห์ไม่พิจารณา2 อย่างนี้ครับครับพิจารณาอามันของเราต่างหากครับค่ะ
ค่ะขอบคุณอาจารย์ครับไม่เป็นไรครับครับผมครับครับสลามอะไรกุ้งครับครับอัสลามอะไรครับแม่พี่น้องก็มีทั้งแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ตั้งเป็นคำถามก็ดีครับอินชาอัลเลาะห์สังคมเราต้องเป็นแบบนี้ต้องช่วยๆกันนะครับบางทีอะไรที่มันพลาดไม่เกิดความเข้าใจเราก็บอกเราก็เตือนกันสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการตักเตือนซึ่งกันและกันอะไรที่มันผิดก็ว่าผิดครับแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้หรือมันยังทำแล้วมันยังเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยก็ให้มีความตั้งใจบิสมิลลาห์เนียตดีๆนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือคนที่เคยสูบบุหรี่นะพี่น้องเวลาเขาจะเลิกบุหรี่จริงๆเนี่ยง่ายยิ่งกว่าตอนหัดสูบอีกเรื่องการงานของอัลลอฮ์นี่พี่น้องไม่รู้ล่วงหน้าแหละครับแม้กว่าจะหัดสูบได้กว่าสูบแล้วเนี่ยนะครับอย่างงุ่นอย่างนี้จนกระทั่งติดเนี่ยนะเวลาเลิกเนี่ยง่ายกว่าการงานขอร้อนเนี่ยดีๆนะครับมีสายสดมาครับสลามอัลกุมครับอัลกุมสลามอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดนาราค่ะนาราที่ว่าไปร่วมงานมุนตะกอหรือเปล่าครับไปค่ะโอ้โหงั้นเชิญเลยครับค่ะขอถามเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่า3ข้อที่ผู้หญิงจะเข้าสวรรค์นะ4ครับ4 4แล้วก็ถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ทำความดีกับพ่อแม่อ๋อหลักของการทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามครับต้องทำอยู่แล้วอันนี้หลักการต้องทำอยู่แล้วครับแต่เฉพาะหะดีษบทเนี้ยพูดถึงมุสลิมะเจาะจงมุสลิมะไงครับค่ะก่อนแต่งงานเขาดีทุกอย่างแล้วก็พอแต่งงานก็รู้สึกห่างนิดหน่อยกับพ่อแม่อันนี้ก็ต้องไปคุยกับลูกว่าเราแต่งงานแล้วจริงๆเนี่ยสิทธิของเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ด้วยมาหาไม่ได้งานเยอะก็โทรศัพท์มานะต้องบอกเขาต้องเตือนเขาไม่ใช่ว่าอยู่กับทางนู้นไม่มาหาเราเลยก็ไม่ถูกครับค่ะอยากรู้ว่าถ้าเขาบกพร่องตรงเนี้ยเข้าได้เข้าสวรรค์ไหมถ้าในกรณีที่เป็นความผิดเนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยอันนี้เขาเป็นบาปใหญ่ถ้าเขาไม่ตอบ้าตัวหรือเราไม่อภัยเขาเขาก็ต้องไปถูกลงโทษในนรกครับทางพ่อแม่ก็อภัยอยู่แล้วอภัยอยู่แล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องมีความสำนึกตรงนี้ด้วยนะครับ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 อย่าสักแล้วพูดถึงงานหน่อยไหมครับ งานมุตะกอเป็นไงบ้างครับพอดีกะไปตอนเย็นค่ะแล้วก็กลับประมาณ18 โมงฮะ8 โมงแปดโมงกลางคืนเหรอฮะ2 ทุ่มป่ะครับค่ะค่ะอ๋อแล้วเป็นไงครับบรรยากาศค่อนข้างคนเยอะนะ เยอะครับ เยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากนะครับเยอะมากครับก็หลายคนที่ยะลากะก็ไปอ๋อที่ยะลาก็เยอะครับนะที่ยะลาดีแล้วครับที่ยะลากะกลับบ้านตีปองเที่ยงคืนแสดงว่าไม่ได้ดูละครสิเนี่ยไม่ค่ะไม่เพราะว่าไม่ทันหลายคนก็กลับบ้านก่อนอันนี้เราก็ขอมาปรับปรุงนะครับเพราะว่าพี่น้องบ่นกันมาดีทุกอย่างเลยนะครับงานของยะลาเนี่ยแต่ว่าเลิกช้าไปนิดนึงเด็กๆก็ไม่ได้ดูละครร้องกระจองงอแงกันแต่ก็ต้องกลับนะครับก็อันนี้เราขอมาปรับปรุงเรื่องนี้นะครับส่วนของที่งานมุนตะกอช่วงเย็นจนกระทั่งถึงค่ำเนี่ยของไวท์ชาแนลนี่ก็รับเอามานะก็พอสมน้ำสมเนื้อนะครับกำลังดีนะครับพี่น้องก็ยังไม่ค่อยตำหนิเรื่องนี้อยู่นะครับขอให้อัลลอฮ์วาชนาเนินนานอามีนครับอามีนอามีนครับครับผมครับครับสามีโก้มสลามอะลัยฮุมตลอดกาลนี่ก็เป็นคำเขาเรียกว่าคำดูอานะผมถือว่าเป็นคำดูอาของพี่น้องไวท์ชาแนลอยู่นานๆอามีนเลยครับไวท์ชาแนลอยู่นานอยู่แล้วครับส่วนบรรดาวิทยากรบรรดาคนทำงานก็อัลลอฮ์ก็จะนะอายัดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับแต่ไวท์ชาแนลอินชาอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาจะมีคนรุ่นใหม่ยีนรุ่นใหม่นะครับมาคอยสานต่อนะครับนะครับตอนนี้ก็มีคำถามแห้งหรือคำถามหลังใหม่นะครับก็ตอบให้กับพี่น้องแล้วก็มีคำถามสดก็เรียนเชิญนะครับสายสดก่อนเลยครับสลามอัลกุมครับอะไรกุมุสลามค่ะครับผมครับผมครับเรียนเชิญจากไหนครับเนี่ย
จากชลบุรีค่ะชลบุรีไม่ค่อยได้มากันนะครับชนใช่ใช่คือจะถามอาจารย์ว่า คือช่วงละหมาดซุนโดนะคะเขาจะอาญาว่าอัสโซลาตุคอยรุมมินันเนาใช่ไหมคะตอนนั้นแต่ทีนี้เขาลากอัสโซลาตุคอยรุมมินันเนาเขาลากยาวมากอย่างเงี้ยเป็นอะไรไหมคะเออคืออย่างนี้การลากยาวเนี่ยอย่าเกินสิทธิมันเยอะนะครับสิทธิของการเออลากยาวเป็นลูกคอเป็นมันเหมือนเป็นลูกคอมันลูกกี่ชั้นไม่ได้อ่ะครับเออใช่ๆคือว่ามันยาวเกินก็คือฟังดูแล้วเอ๊ะมันทำไมมันแตกถ้าตามตัจวิมันก็ผิดมันยาวไม่ได้ด้วยนะสลาสลาเนี่ยมันแค่2หรรคการเนี่ยลาเนี่ยลาลาลาอาลิบลาอันนี้ต้องรายการอาจารย์ยูซุปอะไรอ่ะหวังปัญญาเนี่ยก็จะบอกนูนนิ่งนูนสกุลนูนนิ่งคือค่อนข้างยาวมากก็จะถามว่าเอางี้เขาถึงอะไรกล้าฟังกล้าฟังของไวชาแนลไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามที่อาจารย์เนี่ยกำลังพอดีใช่ไหมค่ะนั่นแหละครับเป็นมาตรฐานเลยเป็นพอดีหมดแต่พอเวลามาฟังที่เนี่ยคือถ้าคนนี้เขาเป็นคนอาจารย์นะคะก็คือเขาอาจารย์บ่อยค่ะอย่างเงี้ยลายาวมากเลยก็ยังว่าเลยมันไม่มีลายาวแต่อัศรจะคอยรุมมีนันเนาเขาจะอัศราจะคอยรุมมีนันเนาสั้นมากแต่ลานี่เขาจะอัศรอันนี้อันนี้ไม่ถูกครับไม่ถูกไม่ถูกใช่ไหมครับใช่ก็ต้องเตือนกันนะให้อิหมัมเนี่ยให้อิหมัมท้องที่เนี่ยไปเตือนอิหมัมเจ้าที่สุเหร่านั่นแหละครับคืออันนี้ไม่ใช่อิหมัมไม่ใช่อิหมัมอาซานแต่ไม่ใช่ครับอิหมัมไม่ได้อาซานแต่อิหมัมก็ต้องเตือนลูกยะมาอะต้องเตือนคือมุอัซซินเนี่ยเป็นตำแหน่งประจำนะมุอัซซินเนี่ยเป็นตำแหน่งประจำนี่เวลาอาซานเนี่ยก็ต้องเตือนเขาเพราะเขาต้องอาซานตลอดเวลาหนูก็ไม่เข้าใจก็ยังว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เขาจะอาจารย์อย่างนี้ทุกครั้งเลยไม่เป็นไรเราคนอื่นจะไม่เป็นคนอื่นจะไม่อาจารย์แบบนี้แต่ถ้าเกิดคนนี้เขาจะอาจารย์แบบนี้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครนั่นแหละแล้วก็ให้อิหม่ามไปเตือนก็ได้หรือเราถ้าคุยกับเขาได้ก็บอกเขานะแล้วให้เขาดูเหมือนกันว่าเป็นใครไงคะก็ไม่มั่นใจไงคะว่าจะคนที่เรารู้จักหรือเปล่าอ๋องั้นก็ต้องไปบอกอิหม่ามให้อิหม่ามไปหาดูว่าถ้าเขาอาซานแบบนี้ก็บางคนอย่าว่าแบบนี้แหละครับบางคนนี่แบบอาซานแบบลูกคอนี่7ชั้นเลยเนี่ยครับมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นใช่แล้วอย่างนี้เป็นอะไรไหมคะอาจารย์จะบังคือถ้ามันอาซานเกินจากฮักของมันจริงๆแล้วมันแค่สิทธิของสำนวนหรือว่าของการอาซานเนี่ยมันก็ผิดอะครับค่ะใช่ไหมคะใช่เพราะฟังแม่งเพราะเฉพาะคนนี้คนเดียวแต่คนอื่นนี่คือเขาอาจารย์ถูกอ่ะก็นั่นแหละก็ถึงบอกว่าให้ไปช่วยกันเตือนไงแล้วก็ช่วยกันเทนนิดนึงบอกว่าคุณอาจารย์ดีแล้วเสียงดีแล้วแต่ตรงนี้มันยาวไปนิดนึงนะซึ่งมันยาวไม่ได้ฮะครับครับค่ะครับแค่นี้ค่ะอาจารย์ครับผมครับสลามแล้วครับแม่พี่น้องก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับดีนะครับแล้วก็ปัจจุบันมันไม่ใช่สังคมที่ต้องตำหนินะครับบางทีเราทำผิดบางทีไม่รู้ตัวจริงๆนะครับบางทีเราอาซานไปบางทีเอ๊ะเราว่าดีแล้วแต่ปรากฏว่าพอฟังไปมันไม่ถูกถึงขั้นบางครั้งนี่ต้องอัดเทปแล้วให้ฟังอ้าวไอ้เราผิดจริงนี่ทำนองนี้เป็นต้นนะครับจากเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องการปิดหน้าอัลกุรอานระบุใบหน้าและฝ่ามือทำไมบางคนเห็นแต่ลูกตาอันไหนถูกที่สุดจริงๆแล้วที่ระบุใบหน้ากับฝ่ามือคือในหะดีษนะครับนบีชี้ไปที่หน้าแล้วก็ฝ่ามือคนที่มุสลิมที่อักเก้นบาเล็กแล้วนะครับก็ชี้ให้ปกปิดร่างกายนั้นเหลือแต่ใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือนบีทำอย่างนั้นส่วนเรื่องของการปิดหน้าเนี่ยมีการอธิบายในตัฟซีรกุรอานอิบนุอับบาสเองนะครับที่มึงบอกว่าให้ปิดเหลือลูกตาข้างเปิดลูกตาข้างเดียวฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้มีภรรยาท่านนบีก็ปิดหน้าหมดนะครับสายสดส่งมาเลยครับสลามอัลกุมครับวะอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับครับจากจังหวัดไหนครับเนี่ยจากชลบุรีค่ะชลบุรีคนตะกี้ป่ะครับอ๋อไม่ใช่อ๋อเมื่อกี้โทรเข้าไปแล้วค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องเป็นคำถามสดอะค่ะอ๋อครับครับได้ครับเพราะตะกี้มาจากชลเหมือนกันนะครับอ้าววันนี้อาราเวลาครับค่ะค่ะก็อยากจะถามอาจารย์ว่าคือแถวบ้านนะมัสยิดเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าคือเวลาเขาอาซานเนี่ยค่ะเราต้องรับอาซานทุกมัสยิดเลยไหมครับมัสยิดเลือกเอามัสยิดใดมัสยิดหนึ่งครับอ๋อเอาแค่มัสยิดเดียวฮะพอใช่คือเพราะมันเยอะมากไงแล้วลูกชายก็ชอบถามว่าแม่แล้วเราต้องรับทุกมัสยิดไหมอ๋อไม่มัสยิดเดียวครับเอาเลือกสักมัสยิดหนึ่งสมมติว่าเราตั้งไว้เลยสมมติว่า
มัสยิดในอาซานก่อนแล้วก็รับอาซิดมัสยิดนั้นก็จบจบก็คือจบเลยก็คงเป็นของไว้ค่ะเพราะว่าที่บ้านจะดูของไว้ตลอดนั่นแหละก็ของไว้นี่ก็จบเลยนะครับแล้วก็ต่อมีคำถามอีกไหมครับคือไม่มีคำถามค่ะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะขอบคุณรายการไว้ชาแนลมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยดูแล้วพอได้มาดูก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้เราเข้าใจศาสนามากขึ้นเปิดใจนิดนึงแล้วใครแนะนำล่ะเนี่ยมาดูไว้ชาแนลเนี่ยคือคนที่เนี่ยเขาก็พูดกันถึงไว้ชาแนลแต่ว่าก็ไม่เคยดูเพราะว่าที่บ้านอาจจะเป็นเคเบิลใช่ไหมคะเมื่อก่อนอ่ะไม่มีช่องไว้ก็เปิดดูก็มันก็เป็นช่องธรรมดาปกติทั่วไปแล้วช่องอื่นที่เป็นทีวีมุสลิมดูไหมครับที่ไม่ใช่ไว้อะครับก็เคยดูแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นขายยาก็ไม่ได้ดูครับเราก็เลยไม่ได้ดูก็เลยไม่ได้ดูแต่ว่าพอเปลี่ยนเคเบิลแล้วก็มีช่องไว้ค่ะก็เลยได้เปิดดูก็ทำดีแล้วมากเลยคือแบบว่าได้ดูด้วยคือไม่ได้ทำงานนะคะอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวแล้วก็ทำให้เราเข้าใจศาสนามากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นมีวิธีการสอนลูกมากขึ้นนะคะขอบคุณที่สุดเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเนี่ยนะแล้วก็เราเลี้ยงลูกแล้วเปิดฟังเปิดไปเลยนะครับถึงแม้ว่าลูกโตแล้วลูกก็ไม่เสียคนเลยเพราะว่าไว้ชาแนลเป็นรายการเดียวนะครับที่มีอยู่ณขณะนี้นะครับแม้กระทั่งในอาหรับเองก็ไม่มีเหมือนเราคือทุกเพศทุกวัยดูได้หมดไม่มีสิ่งที่ฮารอมเลยใช่แล้วคือแม่เนี่ยเวลาแม่มาจากต่างจังหวัดแม่ก็จะบอกว่าต้องดูไว้ชาแนลนะเมื่อก่อนที่บ้านยังไม่มีใช่ไหมแล้วโอ้แม่มาก่อนเนี่ยแม่ดูก่อนเนี่ยใช่ยายเขาดูเพราะว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดเขาจะเป็นกล่องจานดำของเขาโอ้ใช่ครับใช่เวลามาเนี่ยเขาจะต้องชอบถามแต่ว่าก็ทำดีแล้วเลยพอเปลี่ยนเคเบิลแล้วก็ได้ดูไว้ชาแนลตลอดใช่แต่ใช่ครับต้องเป็นจานดำก็มีแต่ดูอาร์ดีอันกุรอานดีฟังก็มีเฉพาะของไว้เท่านั้นครับที่มีอัสการ์ดยามเย็นใช่เลยการที่เรายังอ่านไม่ได้ได้ฟังก็ได้บารักัตแล้วครับจริงด้วยความจำเริญอันทำดีแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณรายการไว้ชาแนลมากขอเนี่ยมีอยู่นานๆมีนานๆนานครับอินชาอัลเลาะห์อามีนขอดุอาให้แล้วก็ด้วยกับประโยชน์ที่ได้ก็คือพี่น้องที่ร่วมบริจาคนั่นแหละครับเนี่ยที่ได้ผลบุญเต็มๆเลยแต่เวลาที่บริจาคไปก็ไม่โทรบอกนะเพราะว่าลูกบอกว่าแม่ไม่ต้องโทรไปนะถ้าบริจาคตังค์อ่ะที่บ้านก็จะเด็กๆก็จะปลุกของเขาดีครับก็จะให้หยอกกระปุกอันนี้สำหรับบริจาคให้ไว้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะแยกของเขาไว้เลยนี่แหละเขาก็จะมีวัฒนธรรมใหม่แล้วเด็กเหล่านี้นะบอกได้เลยนะครับเด็กลูกของเราจะไม่เสียคนนะเพราะเขาได้ฟังแล้วก็ได้ดูอะไรยากใช่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ให้กับเด็กที่บนโลกดุนยานี้เรายังไม่เจอนะครับละครฮาลาลเนี่ยใช่ลูกชอบดูมากครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดที่เรารวมละครแค่10เรื่องไปจำหน่ายในมุนตะกอโอ้โหพี่น้องให้ความสนใจมากนะครับนะครับแต่คืออย่างนี้ก็โทรสั่งได้ตามปกติได้ปกติครับได้ปกติครับได้ปกติแล้วก็เดือนหน้านะครับปลายเดือนหน้านี่ไวชาแนลจะไปออกอีเวนต์นะไซส์เล็กนะครับคือไซส์แบบไม่ใหญ่นะครับเพราะสถานไม่เอื้ออำนวยนะครับที่พัทยานะครับผมดีใจเอาบอกกันล่วงหน้าเลยครับที่พัทยานะครับแล้วก็คงได้โซนนั้นบ้างเพราะเราไม่เคยไปแถบนั้นเลยนะครับโหยอาจารย์บอกเลยว่าแฟนคลับแถบนี้เยอะมากใช่ผมไปล่าสุดไปที่พัทยานะครับปรากฏว่าพี่น้องมาคือมาทักเลยนะครับก็แสดงเห็นว่าแบบโอ้คนดูเยอะมากแต่เราคือสถานที่ตอนนี้ไว้เวลาจะจัดแบบไซส์ใหญ่เนี่ยมันคือสถานที่ต้องกว้างพอสมควรนะครับนะครับใช่ค่ะอาจารย์มันเรื่องเบื้องแรกก็คือโรงเรียนบ้านรถไฟหรืออะไรเนี่ยรถไฟใช่ไหมหรืออ๋อใช่ใช่ค่ะครับบ้านรถไฟเนี่ยครับประมาณนี้นะฮะนะครับขอบคุณมากอาจารย์ถ้าไงก็แจ้งวันล่วงหน้าได้พาลูกๆมาสลามได้เลยนะครับได้ค่ะได้เลยขอบคุณนะคะขอให้ล้อตอบแทนจะดีงามที่สุดให้ทั้งรายการไว้ทั้งอาจารย์นะคะครับครับผมครับผมครับครับครับสวัสดีครับรอมตุลกาตวะอะไรคุณสลามค่ะนี่เป็นสื่อผมอยากได้ไม่ใช่ผมนะครับบรรดาผู้บริหารแล้วก็บรรดาใครล่ะทีมงานนะพนักงานเนี่ยได้ยินแบบนี้เนี่ยแม่ยิ้มกลิ่มไปตามๆกันเลยครับว่าชาวบ้านได้พูดถึงไว้แบบนี้แล้วพี่น้องคิดดูว่าไว้จะไม่ทำงานอย่างเต็มที่ได้อย่างไรนะครับบรรดาครูบาอาจารย์ก็มาเต็มที่นะครับบางทีไม่ได้หลับไม่นอนไม่ใช่ประเด็นแล้วครับเราก้าวข้ามมาเกินกว่าที่เราจะมานั่งว่าเอ้เราทำจะเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ใช่ประเด็นแล้วครับประเด็นอย่างเดียวอุดมการณ์เดียวก็คือทำอย่างไรส่งสารเนี้ยสารแห่งพระผู้เป็นเจ้านะครับโดยนำมาให้ท่านรอซูลแล้วบรรดาผู้รู้
อุลามานำมาให้ใครครับนำมาให้กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายอันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยก็คือผู้ที่ร่วมบริจาคนะครับที่ร่วมบริจาคให้มีไวชาแนลนี้พวกเขาเหล่านี้นะครับพวกท่านทั้งหลายได้รับภาคผลบุญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมีคำถามมานะครับจากกทม.บอกว่าอัลกุรอานเล่มเล็กที่เด็กเรียนเนี่ยเรียน เริ่มเรียนหนังสือเล่มนี้ว่าอะไรจะเรียนกุรอานหรือหนังสือเล่มเล็กอัลกุรอานเล่มเล็กที่เด็กเริ่มเรียนหนังสือเล่มนี้เรียกหนังสือเล่มนี้ว่าอะไรจะเรียกอัลกุรอานหรือหนังสือเล่มเล็กคือในหนังสือเล่มนี้มีอัลกุรอานอยู่แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเรียกว่าหนังสือหัวเล็กดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่อัลกุรอานทั้งหมดนะครับเพราะจะมีเรื่องของเอาเป็นว่าเป็นหนังสือหัวเล็กดีกว่านะครับอันนี้จะเรียกเป็นการเรียกที่ถูกกว่านะครับแม่พี่น้องครับอยากให้อาจารย์เปิดนาชีตอบหนูทีเบรก3อะเบรก3ได้ไหมอาจจะมีโอกาสมีเวลามั้ยไม่มีแล้วนะครับนาชีตนี่พี่น้องอยากได้มากเลยนะครับแล้วก็เป็นนาชีตที่ผมชอบเสียงเด็กคนนี้มากนะครับนอกจากเสียงของบังชริฟของเราแล้วนะครับวัชนาจะมาปัตตานีวันไหนครับวันนี้เขาประชุมกันนะครับจะไปหรือไม่ไปนะครับพี่น้องดูอาด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมติดไว้แล้วกันนะสำหรับนาชีตตอบหนูทีนะครับเพราะว่าเวลาไม่มีแล้วอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้รายการของไบยินุนเปิดแน่นอนนะครับแล้วก็รายการของคุยถูกคอก็อาจจะเปิดให้ฟังให้กับพี่น้องนะครับยาซากะลอสำหรับพี่น้องทุกท่านทุกสายนะครับอินชาอัลเลาะห์วันจันทร์หน้ากลับมาพบกันใหม่ในรายการอัลลาติกเวลาเดียวกันนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันดีดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู